ับก็สวัสดีนะครับผมยูกินนะครับรับบทเป็นเอ็มในเรื่องหลานมากนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆชาว TH Headline ทุกคนครับก็จริงๆผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะผมรู้สึกว่าผมตั้งใจทำงานในภาพยนตร์เรื่องแรกของผมแล้วก็รวมถึงผมว่าทีมงานทุกๆคนทั้งตัวพี่พัฒน์ทั้งโปรดิวเซอร์นักแสดงทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกฝ่ายเราทุกคนทำหนังเรื่องนี้ออกมาอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยแล้วก็หมายถึงว่าความคาดหวังของผมมันคือการที่อยากจะเชิญชวนทุกๆคนมาดูภาพยนตร์เรื่องนี้มากกว่าหรือเหตุผลที่ทำให้ผมรักภาพยนตร์เรื่องนี้เลือกที่จะทำภาพยนตร์เรื่องนี้เลือกที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้มันเป็นเพราะว่าหมายถึงว่าผมรู้สึกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันเป็นภาพยนตร์ที่มันให้คุณค่าอะไรกับตัวผมเองแล้วก็คนที่ได้ดูอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจเป็นเหมือนกับอะไรที่มันทำให้เรานึกย้อนไปถึงสิ่งที่มันสำคัญที่เราอาจจะละเลยมันไปหรือแง่มุมต่างๆที่เราอาจจะหลงลืมมันไปคนที่เราอาจจะหลงลืมเขาไปอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมอยากให้คนมาดูเพราะว่าผมอยากให้ประโยชน์เหล่านี้มันเกิดขึ้นกับคนที่มีโอกาสได้ดูมากกว่ามันเป็นมุมนี้มากกว่าสำหรับผมอะจริงๆเรื่องของการเตรียมตัวก็ถ้าตั้งแต่เริ่มต้นเลยมันก็คือเป็นเรื่องของการที่ไม่ได้รับงานแสดงนานอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีการปรับตัวเข้ามาสู่โหมดของการทำงานแสดงอะไรเงี้ยของการเวิร์กช็อปอะไรต่างๆรวมถึงการเข้ามาเป็นตัวละครทั้งเรื่องของความคิดแบ็คกราวด์ตัวละครต่างๆหรือเวิร์กช็อปอะไรที่เราต้องทำในเรื่องอะไรเงี้ยการทำโจ๊กการทำอะไรต่างๆรวมถึงแบบฟิสิกอลด้วยการแบบลดน้ำหนักปรับลุคทำสีผมสไตลิ่งทำผิวอะไรต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งแบบฟิสิกอลการพูดท่าทางการเดินการอะไรต่างๆการหยิบจับอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมันก็เป็นรายละเอียดที่เราก็ต้องไปฟิลอินตัวละครเนี้ยให้มันมีชีวิตมากที่สุดเลยนะครับมันก็ทำให้เราผูกพันกันนะหมายถึงว่าตั้งแต่วันแรกที่เรามีโอกาสได้เวิร์กช็อปด้วยกันอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันมีพลังงานอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราคอนเน็กกันตั้งแต่วันแรกมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นอาม่าเป็นหลานกันได้จริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ผมอาม่าเขาก็มีความยายแต๋วเขามีความน่ารักอ่ะแล้วเขามีความเป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็มี energy ที่แบบรักลูกรักหลานเหมือนกับตัวอาม่าในเรื่องอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะหมายถึงว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่ตลอดช่วงเวลาที่ผมทำงานกับในภาพยนตร์เรื่องนี้มันเป็นแค่การลงไปใช้ชีวิตธรรมดาวันนึงเป็นลงไปเป็นตัวละครลงไปใช้ชีวิตลงไปพูดลงไปคุยลงไปกินลงไปเดินโดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรที่เราต้องฝืนกับตัวเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยหลังที่เราทำความเข้าใจแล้วก็ซึมซับทุกเอลิเมนต์เข้าไปแล้วเราแค่ลงไปใช้ชีวิตอยู่ในนั้นเท่านั้นเองผมรู้สึกว่าการที่ใช้คำว่าบันทึกความทรงจำมันก็คงเป็นคำที่เหมาะสมแล้วก็ถูกต้องกับดิเรกชันของทั้งหมดที่ทำงานมาครับก็ผมว่าหมายถึงว่าการรับภาพยนตร์สักเรื่องนึงหรือไม่ได้ว่างานแสดงสักเรื่องนึงผมว่ามันเป็นงานที่มันเหมือนขายวิญญาณนิดนึงเราต้องใช้ทั้งแรงกายใช้ทั้งแรงใจเอาจริงการออกกองหนังนี่มันเหนื่อยมากนะมันเหนื่อยมากทั้งแบบทั้งร่างกายทั้งความคิดมันเสียสุขภาพมากแบบเรารู้สึกว่าการที่เราจะต้องแบบลงไปเครียดขนาดนั้นลงไปเหนื่อยขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันเลยต้องเป็นงานที่มันสามารถซื้อใจเราได้แบบ 100% จนเราอยากจะทุ่มทั้งหมดของชีวิตเราลงไปเป็นตัวละครนี้จริงๆอะไรเงี้ยสำหรับหลานมาเป็นเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นหนังที่มันมีคุณค่าแล้วมันจะเป็นหนังที่เราทำแล้วเราจะรู้สึกภูมิใจมันจะเป็นงานที่เราทำแล้วรู้สึกว่าเราดีใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ในวันนี้ถ้าเราไม่ได้ทำมันเราคงแบบเสียใจที่เราไม่ได้แบบทำเต็มที่กับมันก็จริงๆผมเนี่ยก็คือเป็นเหยื่อคนแรกเลยที่พอเป็นตัวละครแล้วก็ได้มาเข้าใจแง่มุมของเรื่องนี้อะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราแบบหลักๆมันคือเรื่องครอบครัวแหละครับพอผมเติบโตขึ้นมาผมทำงานมากขึ้นผมมีความรับผิดชอบมากขึ้นผมก็ห่างจากครอบครัวมากขึ้นถึงแม้ผมจะอยู่บ้านเดียวกันผมก็มีเวลาให้กันน้อยลงอะไรเงี้ยมันทำให้ผมได้กลับไปมองรายละเอียดหลายๆอย่างของครอบครัวตัวเองกับสมาชิกหลายๆคนในครอบครัวได้กลับไปให้ความสำคัญกับหลายๆอย่างที่เราอาจจะรู้อยู่แหละว่ามันมีแต่ว่าเราก็อาจจะละเลยมันไปก็อย่างที่ผมบอกผมว่าหมายถึงว่าการทำงานพิพัฒน์มันเป็นวิธีการทำงานที่ค่อนข้างแตกต่างไปจากวิธีการทำงานที่ผมเคยทำมาอะไรเงี้ยมันทำให้ผมต้องเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ทั้งหมดจริงๆแล้วคำแรกที่ผมได้ยินจากพิพัฒน์คือหมายถึงว่าจริงๆแล้วประตูสู่งานที่ดีงานที่มีคุณภาพหรือความสำเร็จมันอาจจะไม่ได้มีทางเดียวหรือประตูมันอาจจะไม่ได้มีบานเดียวอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าพอผมทำงานนี้จบผมได้รู้จักประตูอีกบานนึงแล้วก็การทำงานอีกแบบนึงผมว่ามันไม่เศร้านะผมว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่เศร้าผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่ให้ความสุขกับเรามากกว่าแต่หมายถึงว่าผมว่าเศร้าไม่เศร้าอันนี้มันอาจจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนว่าเรามีอะไรที่รีเลทกับสิ่งที่หนังพยายามจะสื่อสารออกไปมากแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าถ้าถามผมนะในฐานะของคนที่
เล่นหนังแล้วก็เห็นเรื่องทั้งหมดอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่ให้สิ่งที่ดีกับเรากลับไปแล้วกันอย่าผมว่าอย่าไป expect ว่ามันจะต้องเศร้าแบบโอ้โหตั้งใจไปร้องไห้อะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นหนังที่ดีแล้วผมสิ่งที่ผมบอกได้คือหมายถึงว่าเราเข้าไปดูหนังเรื่องนี้แล้วเราจะได้อะไรดีๆได้แง่คิดดีๆได้ความรู้สึกดีกับบ้านไปครับ